สวัสดีครับกราบสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้นะครับเราจะพามารู้จักกับเจ้าวอลพอร์บันนี่นะครับหรืองานจากค่ายดับเบิลเบลสีชมพูนะครับตัวนี้ผมทำรีวิวอัปเดตสินค้าไปเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับในรหัสรุ่นนะครับมันหน้ากล่องจะเป็นขนาด 0.45 นะครับเขาจะบอกว่า 0.45 รหัสรุ่นก็จะเป็น 796-1 นะครับ 796-1 AM.45 PK นะครับตามนี้เลยเขาติ๊กตรงนี้ไว้นะครับซึ่งตัวนี้บอกก่อนเลยว่าสินค้ามีแค่จำนวนจำกัดนะครับเรามี4ตัวเท่านั้นนะฮะที่เข้ามาได้รับโควต้าแบ่งมาแค่4ตัวและตอนนี้มันรู้สึกเหลือ3ตัวนะครับเหลือ3ตัวแล้วก็มีคนถามให้ทำรีวิวมาซึ่งเดี๋ยวเราจบคลิปนี้เราจะมีรีวิวตัวจอห์นวิกของยี่ห้อดับเบิลเบลด้วยนะครับวันนี้จะมี2คลิปสำหรับตัวนี้นะครับแกะกล่องมาเราจะได้กล่องพลาสติกแบบนี้นะครับอย่างดีนะเปิดกล่องมานะครับนี่ครับเราเจอกับปืนสวยๆสิ่งที่จะได้มาก็คือ1แมกกาซีนนะครับแล้วก็เจ้าปืน1ตัวแล้วก็ไม้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องแล้วก็ลูกสูบสำรองนะครับลูกสูบสำรองลูกสูบตัวนี้จะใช้ลูกสูบเวอร์ชั่นเดียวกับดับเบิลเบลนะครับตัว1911ทั่วไปหรือไฮคาปาจะใช้ลูกสูบแบบนี้หมดนะครับโรงงานในล็อตปีเวอร์ชั่น2023นี้ก็จะให้มา1ลูกถ้าเป็นของดับเบิลเบลหลังจากนี้ไปเนี่ยโรงงานเขาจะมีลูกสูบมาให้ทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยก็ตามนี้นะได้กล่องได้อุปกรณ์มาสิ่งที่เราเห็นก็คือปืนสีสวยๆจากโรงงานตัวนี้นะครับเล็กๆแบบนี้น้ำหนักให้ดูน้ำหนักก่อนเลย818 กรัมตัวเฟรมปืนนะครับเฟรมล่างนะครับเฟรมล่างกับเฟรมบนสไลด์จะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้ามเป็นพลาสติกนะครับส้นแม็กตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับสีชมพูนะฮะแล้วก็ตัวแม็กเป็นแม็กอลูมิเนียมตัวที่เป็นพลาสติกจะมีตรงนี้อีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะฮะชุดเฟรมล่างตัวนี้นะครับที่ใส่อุปกรณ์เสริมทำมาให้ดูเหมือนกับเป็นเลเซอร์นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้แค่ใส่มาสวยงามนะครับไม่สามารถเปิดเลเซอร์อะไรได้นะตัวปืนราคาไม่แรงครับเพื่อนๆครับ 3,500 บาทนะเซตตรงนี้เลยตรงที่วางตรงหน้านี้ 3,500 บาทนี่คือเฉพาะราคาตัวปืนเปล่าๆนะครับแล้วก็ของมีไม่เยอะก็น้ำหนักอยู่ประมาณ800กว่ากรัมก็ถ้าเทียบรุ่นแล้วเพื่อนๆดูดีๆนะครับมันก็จะคล้ายๆกับปืนเจ้าดีโทนิกงานจากค่าย Army ที่มันมีสีดำแล้วก็สีบรอนเงินแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยทางโรงงาน Double Bell ทำออกมาเป็นสีชมพูหวานแหววนะครับสีชมพูก็สีดำชื่อเขาก็นี่ครับ Warpaw Brandy AM.45 ศูนย์หลังกับศูนย์หน้านะครับจะติดอยู่กับตัวเฟรมปืนสไลด์บนเลยนะครับนกนะนกสับก็จะเป็นสีดำนกแบบนกแต่งเนาะสวยๆนะครับมีเซฟนะมีเซฟสำหรับคนถนัดมือซ้ายแล้วก็มือขวานะมีเซฟใช้งานได้นะครับเซฟส่วนหลังอ่อนตัวนี้นะก็เล็กๆนิดเดียวนี้นะครับก็จะเรียกว่าไม่จำเป็นต้องกดก็ได้นะครับก็เหนี่ยวไกลได้นะมันเป็นแพลตฟอร์มโมเดล M1911ตัวสไลด์ก็มีเช็คเกอร์ให้จับการลื่นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดของท่อนอกนะครับแล้วก็ชุดของอุปกรณ์เสริมที่แต่งมาจากโรงงานแล้วก็ในลำกล้องเขาจะใส่ตัวเจ้าตัวเซฟตี้แฟกมาก็เดี๋ยวหาอะไรเงี้ยออกก่อนโอ้โหใส่เส้นลึกเลยนะเพื่อนนะแป๊บนึงนะผมหาเอาแหนบงัดออกมาก่อนเป็นจุกยางเซฟตี้ที่โรงงานให้มานะครับราคาปืน 3,500 ไม่แรงนะเล็กๆน่ารักโอ้โหนี่ฮะนี่เอาตัวนี้ออกก่อนค่อยๆดันออกโหพี่น้องใส่มาซะลึกเลยนี่ฮะนี่เซฟตี้นี่คือลำกล้องข้างในครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามองดีๆตัวแขวนสไลด์ก่อนเนาะตัวท่อเนี่ยเป็นท่อทองเหลืองนะครับพอมองเห็นอยู่เนาะแล้วก็ตรงปลายลำกล้องนะครับปลายลำกล้องมันจะต่ออยู่กับชุดพลาสติกคล้อมตัวนี้นะครับก็น้ำหนัก800กว่านะครับลำกล้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 นิ้วนะครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนเนาะใช่ครับประมาณ3นิ้วครึ่งตรงนี้นะประมาณ3นิ้วดีกว่าถ้าจริงๆแล้วท่อทองเหลืองจะเริ่มจากประมาณตรงนี้ท่อประมาณ3นิ้วนะครับจนถึงตัวชุดคล้อมมันไกก็เป็นไกแบบแต่งนะครับไกแบบแต่งปุ่มปลดแม็กปุ่มปลดแม็กทำเป็นปุ่มใหญ่มาแล้วนะครับกดง่ายข้างในถอดเพื่อเช็คดูข้างในออกมาทางนี้ดีกว่า
มันดูฝืนๆกล้องงั้นก็ไม่รู้นะมาทางนี้สไลด์เนี่ยเวลาถอดก็เหมือนกับ1911ทั่วไปนะครับเวลาถอดก็ตำแหน่งนี้ตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งค้างสไลด์นะครับถ้าเป็นข้างหน้านะตำแหน่งค้างสไลด์ปลดคันค้างสไลด์ลงถ้าจะถอดตัวสไลด์ออกมาดูข้างในนะครับเปลี่ยนลูกสูบอย่างนี้นะก็ตรงนี้ครับดันให้ตรงกับหมุดตรงนี้แล้วกดครับกดฝั่งนี้นะก็เลื่อนมาใช้2มือเลื่อนมาให้ตรงแล้วก็กดปุ๊บกดยากถ้ากดยากใช้นี่ก็ได้ครับมาให้ทำความสะอาดลำกล้องกดมุมนี้กดนี้แต่ต้องเลื่อนตรงนี้ให้ตรงก่อนนะครับตรงแล้วก็กดเลื่อนมานิดนึงออกค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะลึกครับไม่ออกสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมหามุมก่อนพึ่งได้สัมผัสครั้งแรกเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้น่าจะต้องใช้อะไรที่มันเล็กกว่านี้และแข็งกว่านี้สักครู่นะครับใช้เป็นก้านเหล็กดีกว่าถอดเพื่อบางคนจะปรับฮอปอัพนะครับนี่ครับผมใช้เหล็กกดเลยง่ายดีนี่หลุดออกมาแล้วนะครับคันค้างสไลด์อ่ะติดครับต้องคลายเจ้าตัวหกเหลี่ยมนี้ด้วยโอ้เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสเขานะครับถือว่าเจอใส่กันสดๆตรงนี้เลยเนาะถ้าจะถอดสไลด์น่าจะต้องได้ถอดหกเหลี่ยมนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกของตัวชุดคอมหรือชุดแต่งที่แถมมาจากโรงงานเนาะคลายหกเหลี่ยมนี่ฮะเอาหกเหลี่ยมออกนะฮะคลาย2ตัวนี้เอาชุดนี้ออกมานี่ครับสไลด์เรียบร้อยครับข้างในโอ้งานข้างในทำมาค่อนข้างดีครับสีของเนื้องานนะครับสีของอลูมิเนียมไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดถอดออกได้นะเหมือนปืน1911ทั่วไปเลยนะครับก็กดบูทตัวนี้ถอยหลังมานิดนึงจับไกด์หลอดบีบแบบนี้แล้วก็ยกออกนี่คือไกด์หลอดครับชุดไกด์หลอดกับบูทท่อนอกนี่ท่อนอกตรงนี้ที่เพื่อนๆสังเกตดีจะเห็นเป็นตัวปรับฮอปอัพนะครับนี่ตัวนี้ฮอปอัพดันมาทางด้านหลังนะครับลูกสูบนี่ก็คือเหินนะครับถ้ามันเหินมากไปก็ดันมาข้างหน้าครับมันจะมุดลงครับตัวนี้คือตัวปรับฮอปอัพนะประมาณนี้แล้วก็ตัวลูกสูบนี่ฮะลูกสูบตัวนี้คือนี่ฮะแถมมาอีกตัวนึงอย่างที่บอกต้นคลิปโรงงานให้มาเป็นลูกสูบสำรองเวลาชำรุดมันชอบชำรุดตรงขาตรงนี้ครับขาเตะลูกจากแมกกาซีนเนี่ยมันจะทำหน้าที่นี่ครับเตะลูกกระสุนจากปากแมกกาซีนตรงนี้ขึ้นชอบเจอว่าหักเนาะชอบเจอว่าหักเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับก็ขาถ้าขาตรงนี้หักอาการก็คือจะป้อนลูกไม่ขึ้นลำกล้องนะครับก็ต้องถอดออกมาถอดทั้งหมดออกมาแบบนี้แล้วก็คลายน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้ครับคลายน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้มาตัวนึงจะมีสปริงอยู่หลังสูบตัวนึงนะครับก็ค่อยๆเคาะออกเคาะเสร็จปุ๊บนำลูกสูบลูกใหม่เนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็เอาสปริงหลังลูกสูบวางแล้วก็ประกอบกับนะครับประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราถอดออกมาปรับฮอปอัพปรับลูกสูบอะไรเรียบร้อยแล้วเราประกอบกับนะครับก็ไม่ยากครับวอพอบารณีนี่ครับใส่อุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามาในตำแหน่งแล้วไหนๆก็ถอดแล้วขออนุญาตนะครับใส่ซิลิโคนไปด้วยเลยสำหรับปืนใหม่สเปรย์ซิลิโคนหล่อลื่นนะครับปืนใหม่แล้วก็ใส่สไลด์เข้ามาเหมือน1911ทั่วไปเลยนะครับนี่เข้ามาแล้วก็ใส่คันค้างก่อนอยู่ไหนละคันค้างสไลด์นี่ฮะเหมือนเดิมครับเอาออกจากตำแหน่งตรงนี้ใช่ไหมนี่ตำแหน่งตรงนี้ประมาณนี้เราก็ใส่กลับในตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้แล้วกดกลึบเรียบร้อยครับทีนี้ประกอบชุดแต่งประกอบชุดแต่งวางลงไปในตำแหน่งง่ายครับง่ายสองน็อตสองตัววางลงตรงในตำแหน่งเดิมของเขาหนีครับน็อตสองตัวนี้หน้าหลังนะครับความยาวเท่ากันนะครับความยาวเท่ากันขันน็อตหกเหลี่ยม
อันนี้เขาไม่ได้อัดมาแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมือพอนะอย่าอัดเยอะนะเพราะมันเป็นพลาสติกกลัวว่ามันจะพังง่ายครับเกียวอ่ะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีเนาะสำหรับการถอดปรับพ็อปอัพให้ชมนะขันทั้งสองตัวนี้เอาคันค้างสไลด์ออกแล้วปรับพ็อปอัพแล้วก็ลองยิงดูว่าชอบหรือเปล่านะครับสำหรับราคานี้คือ 3,500 บาทเฉพาะตัวปืนกับแมกกาซีนและอุปกรณ์ทั้งหมดที่วางตรงหน้านะครับเพื่อนครับในส่วนนี้แก๊สนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับกระป๋อง250บาทถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้นะปกติแล้วนะครับตัวแก๊สเนี่ยมันเป็นแก๊สครบรอบ25ปีนะครับของเรานะ12 kg งานจากอัลต้าฟอร์สมีลูกกระสุนแถมอยู่ประมาณ200นัดนะครับในล็อตนี้นะราคา250บาทซิลิโคนปกติแล้วถ้าซื้อกระป๋อง250บาทครับ500 ml นะ150บาทนะ150บาทในชุดนี้แล้วก็โปรโมชั่นปกติแล้วถุง250บาทวันนี้นะครับซื้อพร้อมปืนเหลือ200บาทนะ200บาทนะยังไม่พอสปีดโรดเดอร์ของเราปกติแล้วตัวละ150เอาไป100เดียวนะ100เดียวนะซื้อพร้อมปืนนะลูกกระสุนมี2แบบมีจริงๆแล้วโรงงานเดียวกันผู้ผลิตนะยวนจันกับพาวเวอร์นะครับโรงงานเดียวกันผลิตแต่ดีลเลอร์คนนำเข้าคนทำยี่ห้อคนละเจ้ากันเลือกได้ว่าจะเอาเป็นลูกยี่ห้อไหนนะแต่แล้วเราจัดให้ในถุง200บาทนะครับถุง200บาทประมาณนี้นะแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดปืนราคา 3,500 บาทแก๊ส250ซิลิโคน150ตัวนี้400แล้วนะอันนี้250เหลือ200นะครับเป็น600อันนี้100นึงเป็น700บาทนะครับก็คือชุดนี้700บาทแล้วมีทั้งหมดตรงนี้นะครับมีค่าขนส่งอยู่เอา150บาทเอา100เดียวพอละ100เดียวพอละก็ง่ายๆครับเพื่อนๆเอา 3,500 บวกกับ800เท่ากับชุดใหญ่นะผมเรียกว่าชุดใหญ่พร้อมเล่น 4,300 บาทนะครับ 4,300 บาทถ้าใครเอาแต่ปืนนะครับก็ 3,500 ค่าส่ง100เดียวพอนะครับ100เดียวพอน้ำหนักรู้แล้วขนาดลำกล้องรู้แล้วต่อไปมาดูความเร็วกระสุน เดี๋ยวผมจะใช้ลูกกระสุนกับแก๊สที่แกะแล้วที่ร้านนะครับอันเดียวกันวิธีการเล่นก็คือเมื่อกี้ผมฉีดซิลิโคนให้ดูแล้วเนาะซิลิโคนเนี่ยฉีดภายในนะครับหรือเราจะฉีดภายนอกไม่จำเป็นต้องขอดก็ได้นะครับฉีดภายนอกอย่างเดียวก็ได้ครับฉีดตรงขอบสไลด์ตรงนี้ซิลิโคนนี่มันเน้นหล่อลื่นนะฮะทำให้ปืนเงางามแล้วก็ปืนไม่เป็นรอยนะครับสามารถฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเลยนะครับทุกส่วนของตัวปืนประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ฉีดแล้วก็จะดูสวยงามปืนก็จะไหลลื่นนะครับฉีดในช่วงที่มันเป็นชุดรอยต่อหรือชุดที่มันเป็นชุดที่มันเสียสีกันนะครับพวกนี้นะเรียบร้อยนะครับแล้วก็แมกกาซีนก็สามารถฉีดตรงวาลครับวาลจ่ายโอลิงปากแม็กสปริงนะครับวาลเติมแล้วหรือว่าจะฉีดทุกส่วนของตัวปืนก็ได้นะครับซิลิโคนทำหน้าที่บำรุงรักษาหล่อลื่นนะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นนะครับซิลิโคนแล้วก็ต่อไปเป็นการเติมลูกนะครับก็เอาสปีดโรดเดอร์ออกมาแล้วเปิดปากตัวนี้ออกนะครับนำลูกกระสุนบีบีกันเอามาใส่ในนี้มันจะใส่ได้90นัดนะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ถามว่าไม่มีสปีดโรดเดอร์ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแบบนี้แต่บางทีเรากดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราต้องกดใช่ไหมเพื่อให้ลูกกระสุนมันลงไปเนี่ยปากแม็กมันชอบแตกปากแม็กนี่ตัว250นะถ้ามันแตกนะดังนั้นถ้าเรามีสปีดโรดเดอร์มันจะทำให้เราง่ายครับเราดึงสไลด์นี้ลงมาเห็นไหมครับเนี่ยดึงสไลด์นี้ลงมาแล้วใช้สปีดโรดเดอร์นะครับกดนี่ประมาณนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมนับให้2 4 68 10 12 14 16 18บรรจุได้18นัดนะครับ18นัดมีซิลิโคนแล้วมีลูกแล้วใส่ลูกแล้วนะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่แก๊สนะครับแก๊สเวลาใส่เพื่อนๆอย่าเอาแมกกาซีนมากดลงแบบนี้นะอันนี้คือวิธีการเติมที่ผิดนะครับเนี่ยมันจะเติมไม่ค่อยเข้านะเป็นพวกเนี้ยขออนุญาตเช็คก่อนลองดูนะครับอันนี้คือวิธีการเติมแก๊สที่ผิดนะอันนี้ไม่ควรทำนะผิดนะครับวิธีการเติมที่ถูกต้องนี่ครับคว่ำหัวกระป๋องลงจับตูดตั้งขึ้นกดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับแม็กเขาเป็นแม็กเล็กนะกดลงไปสัก3วินาทีเติมอย่างนี้สัก 4-5 ครั้งก็เต็มแล้วนะครับกดแล้วก็ปล่อยมันเด้งออกมาอย่างนี้นะครับตึ๊ดประมาณนี้เต็มแล้วอ่ะโอเคเรามาทดสอบความเร็วกระสุนกันนะครับเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับใส่แมกกาซีนเข้าไปขึ้นลำนะครับเซฟก่อนนะอันนี้ลองเซฟก่อนเซฟเหนี่ยวไกลไม่ทำงานนะครับ
เดี๋ยวไกด์ไม่ทำงานนะปลดเซฟปลดเซฟลองดูนะครับ282ความแรงนะครับ272เปลี่ยนมือ273ประมาณนี้270โดยประมาณนะครับประมาณ270แม่นอยู่นะนี่มันออกปืนแนวสะสมมากกว่าเพื่อนๆผมว่านะมันดูน่ารักคลิกน่าเก็บมากกว่านะครับแต่เอาล่ะเอาไปลงสนามได้ไหมได้นะครับได้ความแรงก็ไม่น่าเกลียดนะ200 260 70นี่ถือว่าโอเคนะครับอ้าวแก๊สหมดไปละแม็กเขาเล็กอ่ะก็เติมแก๊สครั้งหนึ่งก็ได้ยิงได้ประมาณสักแม็กกว่าแนะนำว่าถ้าจะเล่นต่อเนื่องนะครับก็พอลูกหมดเติมแก๊สใหม่ดีกว่านะครับสัญญาณค่อนข้างดีนะครับหมายความว่ามันยิงแล้วสไลด์มันค่อนข้างลื่นไหลเป็นธรรมชาติดีนะครับสไลด์ลื่นระบบขัดกรทำมาค่อนข้างดีนะครับออกแนวปืนสะสมเนาะมีกล่องพลาสติกให้ด้วยในราคา 3,500 เฉพาะตัวปืนนี่ผมว่าไม่แพงแล้วนะส่วนอุปกรณ์เนี่ยผมจัดโปรโมชั่นให้ปกติแล้วชุดพร้อมเล่นรวมส่งอยู่ที่ประมาณ 1,100 บาทอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เราคิดแค่800เองนะครับรวมส่งแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้กันจนจบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะซื้อปืนตัวนี้เก็บไว้นะครับซึ่งปืนตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเรามีไม่เยอะนะครับเรามีไม่เยอะมีจำนวนจำกัดมีน้อยมากงี้ดีกว่าจริงๆแล้วมันเข้ามาในรอบนี้เป็นรอบที่2ของปีนี้นะครับผมก็เพิ่งได้มาแค่4ตัวแต่รอบที่แล้วเนี่ยมันเข้ามาเมื่อประมาณช่วงกุมภาซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ตัวนี้มาขายสักตัวเลยนะครับมันเข้ามาน้อยนะโรงงานทำไม่เยอะแล้วก็วันนี้มีแล้วประมาณ4ตัวผมเหลือ3ตัวนะครับวันนั้นทำรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่ขายไปแล้วตัวนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็เหลืออีก3ตัวแล้วก็รีวิวนี้ก็เป็นรีวิวเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด Facebook หรือแอด LINE เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับหรือจะซื้อผ่าน Shopee หรือ Lazada เดี๋ยวทักแชทเข้ามาเดี๋ยวแอดมินลงให้นะครับวันนี้ช่อยงขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ